กกต.เผยเลือกสว.ระดับอำเภอราบรื่นชี้ผู้สมัครร้องศาลฎีกาได้หากพบทุจริตการเมืองวันที่9มิถุนายน2567 17:55 น.นกกต.เผยเลือกสว.ระดับอำเภอราบรื่นประกาศผลภายใน3วันชี้ผู้สมัครร้องศาลฎีกาได้หากพบกระบวนการไม่ชอบด้วยกฎหมายแจ้งปมลือหัวเขตปทุมวันต้องตรวจสอบเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่9มิถุนายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.แถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับอำเภอทั่วประเทศว่าขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้สมัคร 46,000 คนที่ได้ให้ความร่วมมือในการเลือกครั้งนี้ทั้ง978ที่เลือกตั้งรวมถึงเจ้าพนักงานคณะกรรมการระดับอำเภอที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอบุคลากร 167,000 คนสื่อมวลชนและผู้สังเกตการที่ได้ซักซ้อมการเลือกสว.ระดับอำเภอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายแสวงกล่าวต่อว่าส่วนสถานการณ์ในภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างอาทิผู้สมัครมารายงานไม่ทันตามกำหนดเวลา9นาฬิกามีจำนวนหนึ่งแต่ไม่มากนักและมีกรณีที่จังหวัดนนทบุรีผู้สมัครนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นหูฟังเข้าไปในที่เลือกซึ่งได้ตรวจสอบเจอและเก็บเพื่อนำไปร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วนอกจากนี้ยังมีผู้สมัครที่อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเจ็บป่วยกระทันหันจึงเสียสิทธิ์ในการเลือกและการลงคะแนนซึ่งผู้สมัครก็เข้าใจส่วนขั้นตอนต่อไปเมื่อสถานที่แห่งใดเลือกเสร็จแล้วจะมีการประกาศผลคะแนนหน้าสถานที่เลือกโดยผู้ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะได้เข้าไปเลือกในระดับจังหวัดต่อไปซึ่งในวันที่10มิถุนายนผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอจะส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดและติดประกาศเผยแพร่ณที่ทำการอำเภอและในเว็บไซต์ของกกต.รวมถึงแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตภายใน3วันนายแสวงกล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่ผู้สมัครเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกในวันนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ขอให้ใช้สิทธิ์ร้องคัดค้านที่ศาลฎีกาภายใน3วันหลังจากนี้ผู้สื่อข่าวถามว่ามีข้อสังเกตในการเลือกสว.ระดับเขตที่เขตปทุมวันมีการลงคะแนนเลือกกันเองโดยไม่ใส่คะแนนให้ตนเองและเลือกให้คนอื่นแบบเป็นกลุ่มก้อนนั้นเลขาธิการกกต.กล่าวว่าจะต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ก็จะต้องพิจารณาข้อสังเกตข้อสันนิษฐานด้วยว่ามีการหัวและมีการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจริงหรือไม่เหมือนผู้ที่ใส่เสื้อสีเดียวกันที่ไม่ผิดแต่ก็สามารถสันนิษฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปได้เพราะหากผู้สมัครเห็นว่าคนอื่นดีกว่าตนเองก็สามารถลงคะแนนให้คนอื่นได้ซึ่งในการตรวจสอบจะต้องมีการตรวจสอบทางลับก่อนหากมีมูลปรากฏกกต.ก็จะดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตกลุ่มหัวครองเมืองนั้นก็เป็นข้อสันนิษฐานแต่จะต้องพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเข้ามีข้อเท็จจริงที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่นายแสวงกล่าวเมื่อถามถึงรางวัลชี้บอดสการทุจริตการเลือกสว.จำนวน1ล้านบาทนายแสวงกล่าวว่าจะสามารถจ่ายได้ก็ต่อเมื่อศาลมีการพิพากษาว่าเบาะแสที่แจ้งมานั้นมีความผิดจริงซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ย้อนชมนาทีหมิวละลิตามงลงลุ้นชิงมิสยูนิเวิร์ส2024กันจอมพลังหนุนเมียตามฝันสู่จักรวาลบันเทิงวันที่10มิถุนายน2567 10:25 น.
ย้อนชมนาทีหมิวละลิตาภรรยากันจอมพลังมงลง MUT พระนครศรีอยุธยาลุ้นชิงมิสยูนิเวิร์ส2024สามีหนุนเต็มกำลังเมียเดินตามฝันการเดินทางสู่จักรวาลของหมิวจอมพลังหรือหมิวละลิตาภรรยากันจอมพลังมงลง MUT พระนครศรีอยุธยาโดย Facebook MUT พระนครศรีอยุธยาย้อนเปิดวินาทีมงลงของละลิตาหงสมัติ MUT พระนครศรีอยุธยา2024ค่ำคืนอันทรงเกียรติของผู้หญิงคนหนึ่งที่เลือกเดินบนสายเวทีประกวดมาตั้งแต่อายุยังน้อยและเธอเคยยุติบทบาทการประกวดไปแล้ว1ครั้งเนื่องด้วยชีวิตของเธอก้าวเข้าสู่อีกหนึ่งบทบาทสำคัญคือการมีครอบครัวและด้วยกติกาและบริบทของเวทีเปลี่ยนไปประตูแห่งจักรวาลเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อต้อนรับสตรีเพศที่แต่งงานแล้วสามารถเข้าร่วมการประกวดได้เมื่อประตูถูกเปิดแน่นอนว่าเธอคนนี้เลือกที่จะคว้าโอกาสและพุ่งตรงสู่ประตูแห่งนั้นอย่างเต็มภาคภูมิตามคอนเซปที่ว่า Beyond Universe เพราะเราจะเป็นให้ได้มากกว่าที่เคยเป็นและเราจะเป็นทุกอย่างที่เราอยากจะเป็นเธอมาพร้อมกับบอดี้รูปร่างหน้าตาที่สวยงามและโครงการสุดแข็งแกร่งที่คาดว่ายากที่ใครจะล้มโครงการของเธอได้เพราะการลงมือช่วยเหลือผู้อื่นได้ประจักษ์ต่อสังคมไทยจนไม่มีใครสามารถปฏิเสธครอบครัวจอมพลังได้ขณะที่มีคลิปกันจอมพลังยิ้มสุดปลื้มปริ่มกอดภรรยาประกาศให้คุณแม่ไปตามฝันคุณแม่ให้สุดคุณพ่อพร้อมสนับสนุนคุณแม่ตามฝันการที่เขามีลูกไม่ใช่ว่าเขาสวยน้อยลงเขาสวยมากขึ้นทุกวันด้านหมิวกล่าวว่าวันที่หมิวแต่งงานหมิวบอกเขาว่าหมิวพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องหมิวมีความสุขและภูมิใจในตัวเขามากๆที่วันนี้เขาได้เป็นเหมือนฮีโร่ของทุกคนวันนี้หมิวได้มีโอกาสมาทำตามความฝันที่การไม่เคยปฏิเสธเขาตกลงพร้อมสนับสนุนทำให้เราเดินหน้าลุยแบบเต็มที่โดยไม่ต้องมีห่วงอะไรหมิวพร้อม 100% สู้ศึก MUTประธานกกต.โต้ก้าวไกลแจงยื่นยุบทำตามระเบียบไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถูกร้องก่อนการเมืองวันที่9มิถุนายน2567 15:56 น.ประธานกกต.โต้พิธาแจงยื่นยุบก้าวไกลดำเนินการตามระเบียบตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถูกร้องก่อนยันใช้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักฐานเมื่อวันที่9มิถุนายน2567ที่สโมสรตำรวจนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคก้าวไกลแถลงถึงข้อต่อสู้คำร้องยุบพรรคโดยมีข้อสังเกตว่ากกต.ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกลไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดระเบียบของกกต.เองเพราะไม่ได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องทราบก่อนโดยนายอิทธิพรกล่าวว่าการดำเนินการของกกต.ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบสืบสวนไต่สวนแต่เป็นการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเมื่อถามกรณีพรรคก้าวไกลระบุว่ากกต.ใช้หลักฐานเป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้พรรคก้าวไกลหยุดการกระทำเกี่ยวกับการหาเสียงด้วยนโยบายแก้กฎหมายมาตรา112เป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวในการยื่นขอยุบพรรคนายอิทธิพรกล่าวว่าที่จำเป็นต้องส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายมาตราที่เกี่ยวข้องบอกว่าเมื่อกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อว่ากระทำผิดซึ่งก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนายอิทธิพรกล่าวต่อว่าแต่หากไม่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวเราอาจจะต้องดำเนินกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานมากกว่านี้นี่คือข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งให้สาธารณชนทราบไปแล้ว